อิ่มบุญเข้าสู่กรรมการสารพัดเรียบร้อยแล้ว7วันนี่ค่ะบวชบวช7วันแล้วก็จะอยู่ทั้งที่วัดไทยแล้วก็วัดสปป.ลาวด้วยนะฮะก็แน่นอนล่ะครับหลายคนก็ไปส่องทั้งเลขทะเบียนรถแล้วมีปาฏิหาริย์ตอนบินทบาทฝนตกหยุดเลยอ่ะเอาเหรอฝนเหลือเชื่อก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเหลือเชื่อยังไงก็อ้าวชาวบ้านเขาคิดอย่างนี้เขาบอกว่าเหลือเชื่อนี่เป็นอานิสงส์ผลบุญแน่ๆเดี๋ยวนะแถวบ้านเนี่ยตกแล้วก็หยุดเฉยเลยตอนรีแชร์ออกไปข้างนอกอันนั้นก็เหลือเชื่ออีกเหมือนกันไม่ต้องมีกรมอุตุแล้วมั้งฮะไม่ต้องเหลือเชื่อนี่ทำให้ทุกที่เกิดปาฏิหาริย์ได้นี่เนี่ยหลายคนบอกว่าพระโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์งามมากถ้าพระเนี่ยต้องชมว่างามรูปงามเนาะพร้อมกับครู3คนครับได้อวบอุปสมบทหรือว่าบวชนะที่วัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับเพื่อสร้างอานิสงส์ตอบแทนน้ำใจคนไทยคนลาวที่ร่วมการบริจาคสนับสนุนโครงการว่ายน้ำข้ามโขงช่วยเหลือโรงพยาบาล2ฝั่งนั่นเองครับเช้ามืดเมื่อวานพระโตโน่ได้ร่วมออกเบินบินพระบาทเป็นวันที่2ครับที่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมระยะทางไปกลับกว่า4กิโลมีญาติโยมมาร่วมทำบุญตักบาตรใส่บาตรกันโอ้อนุโมทนาบุญกันไม่ขาดสายเนี่ยเห็นไหมโอ้เนี่ยฮะแล้วก็มีเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นอะอะไรยังไงอีกก็นี่ไงก็ตอนที่พระโตโน่เริ่มบินทบาทฝนที่ตกอะตั้งแต่ต่อเนื่องกลางคืนมาจนถึงเช้าอะแล้วก็หยุดหยุดเลยหยุดโดยไม่มีอะไรกั้นอะนี่ฮะตกเลยหยุดตกเลยนะฮะคนก็ตบมือกันแล้วบอกนี่แหละอานิสงส์ผลบุญของการสร้างทานบารมีครั้งใหญ่รวมถึงบารมีขององค์พระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองด้วยนี่หลังจากนั้นก็ใส่บาตรทำบุญกันไปตามปกตินะครับหลังทำวัดเช้าเสร็จครับพระโตโน่ก็เดินทางไปที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ครับเพื่อทำหนังสือขออนุญาตผ่านแดนนะตมงตมอะไรเงี้ยผ่านไปยังแขวงคำม่วนสปป.ลาวโดยมีเป้าหมายคือจะไปจำวัดปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดพระธาตุสีโคตบองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญของแขวงคำม่วนนั่นเองนี่ผมก็อยากมีโอกาสไปสักครั้งในชีวิตเหมือนกันนะไปสักการะนะฮะอยากจะนิมนต์พระโตโน่ไปภาคใต้ช่วงนี้ฝนตกหนักมากเพื่อจะหยุดอยากปัดจริงๆอะนะอยากนิมนต์แน่นอนครับบรรดาคอหวยก็อดส่องเลขไม่ได้นะฮะพากันไปส่องเลขทะเบียนรถที่พาพระโตโน่แล้วก็คณะน่ะข้ามไปยังแขวงคำม่วนต่างบอกเลขมงคลบอกถ้าได้มานี่จะเอาไปเสี่ยงโชคนะเนี่ยเห็นยังโอ้ยเห็นนะอ่านไปแล้วว่านั่นอีกทีได้ไหมทีมงานเดี๋ยวย้อนอันนี้ถ่ายแคปหน้าจอไปเลยเอามาตรฐานจากเรา3คนไม่ได้จริงพวกเราใส่ตายาวเนาะเพราะพ่อแม่อาจจะเห็นแล้วล่ะแล้วก็หยีตาดูนะนั่นหยีตาเนี่ยคือสั้นถ้าเป็นมือถือนี่แคปหน้าจอแล้วก็ทางดูได้พี่อู๋ยังสั้นอยู่สิเพราะว่าวัยรุ่นตอนตายเองอ๋อยังเป็นวัยรุ่นอยู่อย่าไปเล่นไปเนี่ยคนที่ดูผ่านหน้าจอทีวีนะทำไมรีบวิ่งไปหน้าจอแล้วมือทางหน้าจอทีวีละเดี๋ยวแม่นั่นทีวีแม่โอ้ยรีบไปหากันนะพอนี่12อ่ะนะเดี๋ยวหมดแผงสำหรับพระโตโน่นั้นนะครับจะข้ามกลับมาบิณฑบาตญาติโยมอีกทีนึงอ่ะฝั่งไทยนะ14มกราคมครับที่ลานพญาศรีสัตนคราชก่อนจะเตรียมลาสิกขาที่วัดพระธาตุพนมวรวิหารในวันที่15มกราคมก่อนวันหวยออกนะครับสาธุสาธุครับอนุโมทนาบุญด้วยนะเรื่องของความศรัทธารักของเขาอะไรเงี้ยก็ก้าวล่วงกันไม่ได้ใช่ไหมเหมือนกับเรื่องของพระรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8